วัสดีครับวันนี้มาต่อกันตอนที่4เลยนะครับสำหรับลำเพลินจะบรรเลงให้ฟังก่อนนะครับหลังจากต่อจากท่อนที่3นะครับที่เล่นนี่นะครับลองฟังแบบต่อเนื่องก่อนนะครับจะประมาณนี้นะครับถ้าเล่นเร็วหน่อยนะครับเอาทีละท่อนเลยก็แล้วกันนะครับในตอนที่4นี้นะครับค่อนข้างจะมีเทคนิคเยอะนะครับดังนั้นก็พยายามทำความเข้าใจนะครับเวลาเล่นนะครับเริ่มท่อนแรกเลยนะครับหลังจากที่เล่นครับท่อนแรกก็จะเป็นเลโดโด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 นะครับเลโดโดอยู่4ครั้งนะครับแต่ไม่ได้เล่นเลโดโดตรงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะครับก็จะเป็นทำแบบนี้นะครับเลโดกดทีแล้วก็ตบลงโดนี่นะครับจะทำแบบนี้อยู่3ครั้งนะครับและตอนสุดท้ายก็จะเล่นเฉยๆนะครับก็จะมีเลโดโดอยู่4ครั้งเลโดโด3ครั้งแรกครั้งที่4ก็เป็นครับประมาณนี้นะครับเลโดโด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 ท่อนที่2ครับก็ใช้การสะบัดพิษเลโดโดท่อนที่3ครับใช้เทคนิคเดียวกันกับท่อนแรกเลยนะครับครับซอมีมี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 ครับท่อนที่4ครับที่5ครับก็จะเป็นเลลาเลลาโด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 ซอนท่อนที่6ครับท่อนที่6ก็จะเป็นโดซอนลาซอนโดซอนลาซอนโดซอนลาซอนโดซอนลามีครับพอเล่นเร็วอ่ะครับท่อนที่7ครับเล่น3ครั้งนะครับมีลาซอน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 จะพิเศษตรงเสียงซอนนะครับก็จะเป็นมีลาแทนที่จะกดซอนตรงๆก็กดเสียงมีไว้แล้วก็ตบนิ้วลงครับอันนี้ขยับนิ้วมานะครับจากมีมาเป็นเลนะครับทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันแต่โน้ตเป็นคนละตัวเลซอนมีเลซอนมีเลซอนมี3รอบนะครับเลซอนแทนที่จะเลซอนมีเลซอนมีก็จะเป็นกดเสียงเลตบลงเสียงมีท่อ
อนที่8นะครับท่อนที่8จะเล่นเร็วหน่อยนะครับโดมิเลโดลาโดเลมิโดมิเลโดลาโดเลมิโดมิเลโดลาโดนะครับท่อนที่8นะครับท่อนที่9นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเลโดลาเลลาเลลาเลโดเสียงลาลาสาย2นะครับเลโดลาเลลาเลลาเลโดท่อนที่10ครับท่อนที่10เลโดลามิลาเลลาเลโดท่อนที่11ถ้าเล่นช้าๆก็จะเป็นนี่นะครับท่อนที่11มิโดลาโดเลโดมิโดเลโดลาโดเลโดมิโดเลโดลาโดเลโดมินะครับฝึกช้าๆก่อนนะครับแล้วก็เร่งสปีดขึ้นนะครับท่อนที่11ท่อนที่12เล่นเหมือนกันกับท่อนที่11แต่ว่าแตกต่างกันตรงที่เราเลื่อนนิ้วมาตรงนี้ครับเล่นเหมือนกันนะครับท่อนที่12อาจจะไม่ต้องใช้โน้ตเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช้โน้ตเลยก็ได้ใช้การขึ้นลงของนิ้วเหมือนกับท่อนที่11นะครับนะครับก็จะเป็นเสียงทีนะครับเลทีซอนทีโดทีเลทีโดทีซอนทีโดทีเลทีโดทีซอนทีโดทีเลเราลองไปฝึกกันนะครับต่อมาท่อนที่13นะครับเล่นเหมือนกันอีกนะครับแต่ว่าเลื่อนนิ้วมาตรงนี้นะครับนะครับเล่นเหมือนกันนะครับท่อนที่11ท่อนที่12ท่อนที่13เล่นเหมือนกันแต่ต่างตรงเฟสเฉยๆนะครับที่เลื่อนมาโดลาฟาฟาตัวนี้นะครับโดลาฟาลาทีลาโดลาทีลาฟาลาทีลาโดลาทีลาฟาลาทีลาโดนะครับจากนั้นท่อนที่14ก็จะเล่นคล้ายๆกับตอนที่1 2 3เวลาที่เราจะที่เราจะจบจากการเล่นเสียงสูงๆนะครับก็จะเป็นท่อนที่14เลลาโดมีซอนลามีลาซอนมีเลโดลาซอนลานะครับเลลาโดมีซอนลามีลาซอนมีเลจะเล่นให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบช้าๆอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากต่อท่อนที่ตอนที่3นะครับประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้า
ถ้าเล่นเร็วจะไม่ค่อยผิดนะครับแต่ถ้าเล่นช้าเนี่ยจะผิดนะครับยิ่งพอตอนสอนนี่ก็จะทำให้รู้สึกว่าสับสนนะครับผู้สอนก็ลำเพลินเนี่ยเป็นลายที่ค่อนข้างใช้เทคนิคในการเล่นนะครับไม่เหมือนกับพวกลายใต้โขงที่เล่นธรรมดานะครับโน้ตก็เยอะจริงๆโน้ตเยอะๆแบบนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าต้องเล่นให้ตรงกับที่ผมสาธิตให้ดูนะครับท่านก็เอาไปเรียบเรียงเสียงประสานนะครับผมเองก็ฟังมือพิณหลายๆท่านเล่นนะครับตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็มาเรียบเรียงเสียงประสานเป็นแนวของตัวเองนะครับท่านก็ลองเอาไปเล่นนะครับสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองก็แล้วกันนะครับส่วนลำเพลินก็คงมีทั้งหมด4ตอนนี่แหละนะครับถ้าจะแยกย่อยออกเป็นตอนที่5ตอนที่6ก็ยังได้นะครับจับเอาเอกลักษณ์ที่ท่านชอบนะครับหลายๆท่านแล้วก็เทคนิคก็ประมาณที่ผมเล่นให้ดูนะครับไปลองฝึกลองเรียบเรียงเสียงประสานนะครับให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับสำหรับการสอนพิณลายลำเพลินนะครับก็คงขอจบการสอนนะครับตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับทำเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม